ตอนนี้มาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดเองจากการแพร่ระบ,บาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กลับมาเป็นประเด็นที่กดดันตลาดอีกครั้งหลังจากทางการจีนเขาเปิดเผยว่าย,ยังคงมีจํานวนผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณผู้ติดเชื้อใหม่นี่นะคะจากประเด็นนี้เองส่งผลกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นในต่างประเทศค่ะอย่างดาวโจนสตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมา ปิดตลาดปรับตัวลดลง128จุดนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางการจีนเขาเปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งขึ้นอย่างมาก โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนค่ะ,คะเขาแถลงนะคะเมื่อวันพุธถึงจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เ,เฉพาะในมณฑลหูเป่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1 4 8 4 0ปรายซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่มีการรายงานข้อมูลส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตในมณฑลหูเป่ยเองก็เพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้แต่1,300รายเข้าไปแล้วสาเหตุที่ทาให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้นเพราะว่าเขามี การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคำนวณค่ะโดยการนับรวมผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกโดยผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่ตอนนี้แสดงอาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วแต่ยังไม่ทราบผลตรวจตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งประเด็นนี้เองก็เลยกลับมาเป็นสิ่งที่กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็หลายๆตลาดอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปข้างต้นนั่นเองค่ะ ส่วนบ้านเรานะคะแน่นอนว่าผลกระทบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเริ่มแสดงผลแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นที่มาที่ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะออกมาแสดงถึงความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะ GDP ของเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจจะโตต่ํากว่าระดับ2%ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลค่ะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะดรดอนนาคอนทัพผูมนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคเปิดเผยถึงแนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ปีนี้ที่อาจจะต่ำกว่า2%เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเบื้องต้นค่ะกระทรวงท่องเที่ยวคาดการว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยเนี่ยอาจจะหายไปประมาณ5ล้านคน ส่งผลให้รายได้หายไป250,000ล้านบาทโดยในกรณีที่ร้ายแรงนะคะจะทำให้ GDP ลดลงจากปัจจุบัน1.5ซึ่งปัจจุบันทางธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการ GDP ไว้ที่2.8สําสำหรับไตรมาสแรกและคาดการว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะขยายตัวได้ไม่ถึง1 ซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกันกับทางหมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะที่ออกมาประเมินว่าเศรษฐกิจไตรมาสหนึ่งจะขยายตัวได้เพียง0.5-0.8เปอเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภาวะ pm 2.5ปัญหาภัยแล้งทำให้เม็ดเงินหายไปจากระบบประมาณ1น0 0 0แสนล้านบาทนะคะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังแสดงความกังวลแล้วก็เป็นห่วงอยู่นั่นเองค่ะ เลยเป็นที่มาสําหรับอีกหนึ่งมาตรการนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยล่าสุดรองนายกร,รัฐมนตรีสมคิดจาตศสีพิทักษ์ค่ะก็ได้เตรียมหารือแล้วก็เจรจากันในประเด็นเรื่องของมาตรการหนุนการท่องเที่ยวนะคะได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งกระทรวงการคลงังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ตอนนี้ก็ระดมสรพพกำลังการมาหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็บรรเทาผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวการจ้างงานเพื่อเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนอกจากนี้เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กระทบการท่องเที่ยวรัฐบาลเนี่ยจึงต้องเพิ่มวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งเรื่องนี้ดรวิษณุคเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีก็กำลังศึกษาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้มีวันหยุดหลายวันระหว่างเดินทางกลับต่างจังหวัด ผู้ที่เดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะได้มีโอกาสใช้เงินในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการจากทางรัฐบาลที่อยากจะกระตุ้นภาพการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งก็หวังว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยคนไทยเองเนี่ยก็อาจจะชดเชยรายได้ที่หายไปจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้บ้างนะคะนี่ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวในแวดวงเศ,ษศรษฐกิจที่นํามาฝากคุณผู้ชมโดยช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมอื่นๆกันต่อค่ะ